สวัสดีครับก็มาพบกับช่องดรกลับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะกันเลยทีเดียวซึ่งผมก็ขอมาเริ่มกันที่เรื่องราวของอัศวินหมาป่าทองคำการ์โรภาคใหม่ที่จะใช้ชื่อว่าการ์โรผู้สืบทอดแห่งเหล็กไหลที่ในช่วงเมื่อวานก็ได้มีการปล่อยรายละเอียดเพิ่มเติมกันออกมาไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงตัวอย่างแล้วก็เรื่องย่อเรื่องราวคร่าวๆในภาคนี้ก็คือโดไกริวกะคืออัศวินมาไข่ผู้ที่ได้รับยศของกาโร่อัศวินหมาป่าทองคำและได้ก้าวข้ามผ่านการทดสอบมาอย่างมากมายในคืนหนึ่งเขาได้เรียกชุดเกราะกาโร่และสังหารเฮอร์เรอร์ปีศาจที่กินมนุษย์เป็นอาหารลงและเขาก็ได้พบกับจอมเวทที่มีชื่อว่าโคโยริโคโยริต้องการความช่วยเหลือของอัศวินหมาป่าทองคำและก็ได้บอกเขาถึงสถานการณ์อันเร่งด่วนที่จะมาเขย่าโลกใบนี้ประตูแห่งการทำลายล้างได้ถูกเปิดขึ้นแล้วประตูแห่งการทำลายล้างคือประตูโบราณที่ว่ากันว่าเฮอร์เรอร์ได้ปรากฏตัวบนโลกมนุษย์ครั้งแรกด้วยเหตุผลบางอย่างมันได้ถูกเปิดออกมาอีกครั้งจากการชี้นำของโคโยริริวกะได้เดินทางไปยังแคลซิตี้เมืองที่ประตูได้ถูกซ่อนอยู่ในเมืองนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความมืดที่หลั่งไหลออกมาจากประตูแห่งการทำลายล้างจากการสัมผัสได้ถึงวิญญาณร้ายริวกะเข้าปะทะกับเฮอร์เรอร์ทันทีอัศวินมาไข่ปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือดและเขาก็คือโซมะชิราฮาเนะผู้สวมชุดเกราะเหล็กไหลอะไรคือโชคชะตาของโซมะที่ไล่ล่าเฮอร์เรอร์ในฐานะของอัศวินไร้นามฮางาเนะริวกะจะหยุดการเปิดออกของประตูแห่งการทำลายล้างได้หรือไม่ตอนนี้เรื่องราวอันดุเดือดที่เข้าใกล้จุดกำเนิดของผู้พิทักษ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในส่วนของตัวละครหลักจากภาคนี้โดไกริวกะอัศวินมาไคผู้ถือครองยศอัศวินหมาป่าทองคำการ์โร่เขาไม่มีพื้นที่ดูแลแบบเฉพาะเจาะจงและเดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อกำจัดเฮอร์เรอร์เขาได้พาตัวเองไปสู่การต่อสู้ครั้งใหม่นิคลาสิตี้เพื่อป้องกันการเปิดออกของประตูแห่งการทำลายล้างโซมะชิราฮาเนะอัศวินมาไข่ผู้สวมใส่เกราะเหล็กกล้าถึงแม้ว่าฝีมือวิชาดาบของเขาจะโดดเด่นแต่รูปแบบการต่อสู้อันดุดันของเขากลับชัดเจนยิ่งกว่าเขาพยายามจะปกป้องแคลซิตี้โดยพลังของตนเองโดยไม่พึ่งความช่วยเหลือของผู้อื่นแต่เหตุผลนั้นมันคืออะไรกันล่ะโคโยริจอมเวทที่มีความเชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดเธอเติบโตมาในแคลซิตี้และรับรู้ได้ถึงหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้อย่างแรงกล้าเธอมีความห่วงใยต่อโซมะที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กของเธอมุสกินักบวชจอมเวทผู้มีหน้าที่ดูแลแคลซิตี้เธอได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่วิกฤตเมื่อประตูแห่งการทำลายล้างกำลังจะถูกเปิดออกเธอได้เรียกโดไกริวกะมายังแคลซิตี้มุสกิดูแลลูกศิษย์ของเธอโคโยริเหมือนกับเป็นลูกของตนเองโกโดอัศวินมาไคผู้มีชื่อเสียงเขาเป็นผู้ถือครองวิชาลับในตำนานท่ามกลางหมู่อัศวินแต่ตอนนี้เขาได้หายตัวไปอย่างลึกลับกาโร่ผู้สืบทอดแห่งเหล็กไหลก็จะมีกำหนดการฉายในช่วงเดือนมกราคมปี2024นี้โดยมีจำนวนตอนทั้งหมด12ตอนการกลับมาของอัศวินหมาป่าทองคำครั้งนี้ผมก็คิดว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวดูส่งแล้วถ้าผลตอบรับออกมาในทางบวกเราก็อาจจะได้เห็นภาคใหม่เพิ่มเติมกันอีกก็ได้ถัดมาก็เป็นเรื่องราวจากหนังโรงฤดูหนาวของเหล่าเขมรเดกันบ้างที่ในช่วงวันก่อนก็ได้เปิดเผยวิชวลอย่างเป็นทางการออกมาซึ่งภาคนี้ก็จะใช้ชื่อว่าเขมรเดกอชชาร์ดเขมรเดกิสไซเคียวเคมีกอชชาไดซากุเซนหรือแปลเป็นไทยว่าเคมีสุดแกร่งมหากลยุทธ์แบบกอชชาในวิชวลนี้ก็นำมาโดยเขมรเดกอชชาร์ดและเขมรเดกิสกับพาหนะประจำตัวรอบๆก็จะเป็นเหล่าเคมีตั้งแต่ฮอปเปอร์วันกิสเคมีไทคูนเคมีบัฟฟาเคมีและนาโกเคมีส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหล่าเคมีเลเวลนัมเบอร์10ที่จะมีบทบาทในตอนนี้สำหรับคำโปรยบนโปสเตอร์ก็คือตามจับอย่างสุดยอดเพื่อมองหาสิ่งที่สุดแกร่งและเรื่องย่ออย่างเป็นทางการก็คือเบื้องหน้าของโฮทาโร่กับเพื่อนๆที่กำลังตามหาเหล่าเคมีและเอสกับพวกผองที่เผชิญหน้ากับจามาโต
ที่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็คือ Cross Wizard Kami Level No. 10สุดแกร่งโดยพลังเวทมนต์ลึกลับเควะและคนอื่นๆต่างถูกเปลี่ยนไปเป็นเคมี่ยิ่งไปกว่านั้นมันก็ยังมี Kami Level No. 10สุดแกร่งอีก5ตัวและ Geese Kami ที่มีหน้าตาคล้ายกับ Geese ปรากฏตัวขึ้นด้วยโฮทาโร่เอสกำลังสับสนที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างต่อเนื่องและเควะกับคนอื่นๆที่กลายร่างไปเป็นเคมี่ได้รวมตัวกันและเข้าท้าทายเกมไล่จับเคมี่สุดแกร่งอะไรคือจุดประสงค์อันน่ากลัวที่หลบซ่อนอยู่ในเกมนี้อะไรคือปริศนาที่อยู่เบื้องหลังการปรากฏตัวของกีสเคมี่คาเมเดอร์ก็ชาร์ดและคาเมเดอร์กีสจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่กำลังรอคอยพวกเขาอยู่ได้หรือไม่นอกจากภาพวิชวลแล้วด้านหลังของแฮนด์บิลก็ยังมีภาพเพิ่มเติมของหนังโรงกันอีกด้วยหลักๆ ก็จะเป็นการครอสโอเวอร์ของ2คาเมเดอร์ฉากการขี่มอเตอร์ไซค์คู่กันผมว่านั่นนาเราก็จะได้เห็นกันทีนะครับและจากภาพกิสเคมีก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆกันเลยทีเดียวอีก2เรื่องราวที่น่าสนใจจากโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาก็คือในชื่อของทีมงานก็จะมีชื่อของคุณริเอะทาคาชิอยู่ด้วยผลงานของคุณริเอะที่ผ่านมาก็คือไอจากเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเอมิเลียจากรีซีโร่คามิยะคาโอรุจากซามูไรพเนจรแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งเธอก็จะไม่ให้เสียงภาคเป็นเคมี่เลเวล No. 10หมวดหมู่อาชีพครอสวิสาร์ดที่จะเป็นตัวร้ายหลักของหนังโรงตอนนี้และอีกเรื่องก็คือศิลปินที่จะมาร้องเพลงประกอบให้กับหนังโรงตอนนี้ก็คือวง Blank Paper ในเดือนนี้ข่าวสารประจำเดือนก็จะกลับมากันอีกครั้งแล้วซึ่งกว่าตัวเล่มจะออกก็คงเป็นช่วงสัปดาห์แน่ผมก็ขอหยิบยกเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์มาพูดคุยแบบคร่าวๆกันก่อนเพราะบางเรื่องช่วงสุดสัปดาห์นี้เราก็น่าจะได้ชมกันแล้วถ้าเก็บไว้สัปดาห์หน้าก็อาจจะช้ากันไปหน่อยนะครับเรื่องแรกกับการเปิดตัวผู้ที่แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เดรสจากรูปเราก็จะเห็นว่าซาบิมารุโดนโคลโทจับใส่เข็มขัดแล้วบังคับให้แปลงร่างและการที่ใช้ในเดรสไรเวอร์ก็คือดักสตีมไลเนอร์ซึ่งแหล่งข่าวก็ได้บอกกันว่าซาบิมารุจะไม่ได้เป็นคนเดียวที่แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เดรสแต่ยังจะมีเฟส2ที่แปลงร่างด้วยไรเคมีการ์ดดักฮอปเปอร์และเฟส3ก็จะเป็นการใช้การ์ด3ใบในการแปลงร่างผมก็คิดว่าสุดท้ายคนที่ใช้ก็น่าจะเป็นกรีออนหัวหน้าของ3พี่น้องแห่งความมืดและ2ร่างฟอร์มใหม่ของก็อตชาร์ดที่จะเอามาต่อกรกับคาเมเดอร์เดรสก็คือซุปเปอร์ก็อตชาร์ดครอสเอ็กซ์เร็กซ์และซุปเปอร์ก็อตชาร์ดครอส UFOX แหล่งข่าวก็ยังบอกกันอีกว่าซุปเปอร์ก็อตชาร์ดครอส UFOX ก็จะเอามาต่อสู้กับเดรสที่แปลงร่างโดยซาบิมารุแต่ซุปเปอร์ก็อตชาร์ดครอสเอ็กซ์เร็กซ์ก็จะมาต่อสู้กับเดรสที่แปลงร่างโดยการใช้การ์ดดาร์คฮอปเปอร์ส่วนคู่ต่อสู้ของเดรสที่ใช้การ์ด3ใบก็คือ Fire God Shard ร่างอัปเกรดของ God Shard ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ใหม่ God Shard Igniter ถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งร่างฟอร์มใหม่ของ God Shard ที่จะปรากฏตัวใน Hyper Battle DVD ที่มากันเป็นธรรมเนียมทุกปีซึ่งจากรูปร่างหลายๆคนก็คาดเดากันว่านี่ก็คือร่าง Commander God Shard มา Phoenix ที่เกิดจากการใช้การ์ดหมวดดวงดาว Fire Mars และหมวดสัตว์เทพ Infinix ก็เรียกว่าเป็นการ์ดคู่แรกจากหมวดดวงดาวแล้วก็สัตว์เทพกันเลยถัดมาก็เป็นไฮไลท์ของ King Ogre กันบ้างกับการบอกว่า King Kill Del Red จะมาปรากฏตัวที่ GQ อันนี้ผมว่าก็ไม่น่าแปลกใจกันเท่าไหร่เพราะตัวนักแสดงเองก็ยังไม่ได้รับดอกไม้แล้วทั้งดาบกับหุ่นเองก็ยังดูใช้กันไม่คุ้มเลยถัดมาก็เป็นการใช้พลังที่ซ่อนอยู่ใน Ogre Caliber กับการโจมตีด้วยพลังของ True God ซึ่งรูปแบบการใช้พลังก็ต้องเรียกว่าเหมือนกับในเพลงเปิดเลยนะครับแอบสปอยกันหรือเปล่าเนี่ยและการต่อสู้กันอีกครั้งของ2พี่น้องตระกูลฮัสตี้คั่วงตาโอเจอร์ปะทะกับคิงโอคั่วงตาโอเจอร์ก็หวังว่ารอบนี้จะได้เฉลยปริศนาที่ค้างคากันสักทีนะครับมาทางฝั่งอุลตร้าแมนกันบ้างกับอุลตร้าแมนเบรซ่าฟาโดรันอาร์เมอร์ที่เรากำลังจะได้เห็นในวันเสาร์นี้กันแล้วและลาสบอสของเรื่องนี้วาวลาลอนหางของมันสามารถปล่อยระเบิดออกมาได้และการยืนยันว่าอุลตร้าแมนเบรซ่าจะมีภาคหนังโรงที่จะเป็นเรื่องราวต่อจากภาคทีวีอย่างแน่นอนซึ่งก็จะใช้ชื่อตอนว่าอุลตร้าแมนเบรซ่า
การปะทะกันของสัตว์ประหลาดยักษ์กลางเมืองมีกำหนดการฉายในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2024และสัตว์ประหลาดที่จะมีบทบาทหลักในตอนนี้ก็คือกองกิรูกันดูแล้วอุลตร้าแมนเบรซ่าในช่วงหลังก็เจอแต่สัตว์ประหลาดไซยักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากาโร่ภาคใหม่ที่เปิดเรื่องราวมาได้น่าติดตามเลยทีเดียวหนังโรงฤดูหนาวของคาเมเดอร์ก็น่าสนใจไม่แพ้กันและเรื่องราวในทีวีซีรีส์ของคาเมเดอร์ก็ชาร์ดคิงโอเจอร์และอุลตร้าแมนเบรซ่าก็เรียกว่าดุเดือดกันแน่นอนแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ